นายกรัฐมนตรีก็ลาออกญี่ปุ่นไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะฮะลาออกไปแล้วเกือบ10ประเทศจาก197ประเทศก็ออกไปก็ประมาณ 5%เป็นการที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้จนเป็นที่มาของการลาออกในประเทศไทยกำลังเข้าสู่การ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะที่ผมทำคลิปอยู่ในขณะนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีหน้าเรื่องน่าตื่นเต้นหลายเรื่องฮะโดยเฉพาะเรื่องของในตะวันออกกลางญี่ปุ่นฮะนายกรัฐมนตรีลาออกรวมทั้งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือเรื่องภัยธรรมชาติและโควิด -19มาเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะครับน้ำมันขึ้นทองคำลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกามีการปิดบวกในปัจจัยหนุนจากโครงข้อมูลภาคแรงงานนะครับราคาน้ำมันขยับขึ้นกว่า1ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อบาร์เรลนะครับได้แรงหนุนจากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาปัจจัยทางพลังงานและมุมมองแง่บวกต่อเศรษฐกิจดันบัวสีดปิดบวกเช่นกันขณะที่ทองคำปรับลด2วันครับติดต่อกันนะนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกายังคงไม่ดีขึ้นเรื่องของอัฟกานิสถานปรากฏว่าคนเบียดแน่นจุดผ่านแดนในอัฟกานิสถานหนีตาลิบันฮะยอดเหยียบตายก็ปรากฏว่าตายกันราว1คนนะครับผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนเหตุคนจำนวนมากเบียดเสียดหลบหนีตามแนวชายแดนนะครับอัฟกานิสถานและปากีสถานนะครับในความพยายามหลบหนีการปกครองของกลุ่มตาลิบันสำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริการายงานอ้างผู้เห็นเหตุการณ์นะครับซาฟิอูร็อกอายุ64ปีจากอัฟกานิสถานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับซาฮิดดุลเลาะลูกชายของเขายืนยันกับ CNN ว่าผมกับพ่อพยายามจะข้ามแดนพร้อมกับคนอื่นที่เหลือในครอบครัวของเราผมพัดหลงกับพ่อระหว่างเกิดเหตุการณ์เหยียบกันต่อมาพบว่าพ่อเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องให้อพยพนะออกจากตามแนวชายแดนในขณะที่สื่อสหรัฐอเมริกาแฉเองฮะพบนักเรียนแคลิฟอร์เนียตกค้างในอัฟกานอย่างน้อย27คนเขตการศึกษาหนึ่งในซาคราเมนโตนะครับเคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนียเปิดเผยว่ามีนักเรียนของพวกเขาราว27คนตกค้างอยู่ในอัฟกานิสถานหลังจากปฏิบัติการอพยพของสหรัฐอเมริกายุติลงนะครับในวันจันทร์ที่30สิงหาคมตามรายงานของ USA Today รายงานว่าเขตการศึกษาซานฮวนเปิดเผยว่านักศึกษาเหล่านั้นมาจาก19ครอบครัวและตัวเลขที่ตกค้างยังคงขึ้นขึ้นลงๆเนื่องจากข้อมูลข่าวสารต่างๆทยอยค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งบอกว่านักศึกษาเหล่านั้นและครอบครัวอยู่ในอัฟกานิสถานด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยบางส่วนเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวระหว่างช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำลังแฉเข้ามาทีละขั้นตอนในขณะที่นักรบไอซิสนะครับแก๊งเดอะบีเชลขึ้นศาลสหรัฐอเมริการับสารภาพข้อหาก่อการร้ายและก็ฆ่าตัวตายหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักรบอิสลามิสหรือไอซิสนะครับแก๊งเดอะบีเทิลนะครับซึ่งก่อเหตุตัดหัวชาวอเมริกันในซีเรียยอมรับสารภาพ8ข้อหาหนักระหว่างถูกดำเนินคดีในสหรัฐอเมริการวมถึงความผิดฐานจับคนเป็นตัวประกันจนถึงแก่ความตายและสมคบคิดเพื่อสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายนะครับในขณะที่นิวซีแลนด์ตอนนี้ก็ช็อกเลยทีเดียวมือมีดแทงคนในซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนถูกวิสามันฆาตกรรมดับนายกรัฐมนตรีนะครับชี้เข้าข่ายการก่อการร้ายนะครับตำรวจนิวซีแลนด์วิสามันคนร้ายที่ก่อเหตุไล่แทงคนบาดเจ็บอย่างน้อย6รายในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในออคแลนด์นะครับในช่วงเช้าวันที่3กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีของแดนกีวีออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นการก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีนะครับจาซินดาอาเดนนะครับแถลงต่อสื่อมวลชนว่าตำรวจ
ทราบตัวตนของผู้ที่มีแนวคิดสุดโต่งรุนแรงรายนี้แล้วเชื่อว่าเป็นพลเมืองของศรีลังกาที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ประมาณ10ปีและเป็นมีพฤติกรรมนะครับเป็นที่สนใจของตำรวจมายาวนานแล้วถึง5ปีชายที่มีแนวคิดสุดโต่งรุนแรงคนนี้ได้ก่อการร้ายโจมตีผู้บริสุทธิ์ชาวนิวซีแลนด์นะอาเดินได้มีการกล่าวแบบนั้นสถานการณ์ตอนนี้การเมืองกำลังหนักเลยทีเดียวฮะศาลสหรัฐอเมริกานะครับรับคำฟ้องสิริ Google อ้างเสียงของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเรานะครับบริษัทเทคโนโลยีความพยายามนะครับมานานที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ามีอุปกรณ์ฟังคำสั่งในบ้านและในกระเป๋ามีแนวโน้มนะครับอย่างไม่ลดละที่จะถูกลูกค้าพึ่งพาผู้ช่วยคำสั่งเสียงในทุกๆกิจกรรมนะฮะกิจวัตรประจำวันแต่กำลังมีความกังวลอย่างมากขึ้นอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะบันทึกเสียงในระหว่างที่เราไม่ได้เรียกใช้มันด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้สื่อหลายสื่อยอมรับนะครับว่าจะให้มีการติดตามคุณหรือไม่นะก็จะโทรศัพท์ก็จะมีการบันทึกเสียงคุณตลอดเวลาแล้วก็จะนำข้อมูลข่าวสารที่คุณสนใจนั้นนำมาเสนอในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าหลังเจอพายุเฮอริเคนปรากฏว่าน้ำท่วมฉับพลัน4รัฐในสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่าตายแล้วอย่างน้อย44รายพุ่งต่อเนื่องเฮอริเคนไอดานะฮะพาหาฝนถล่มหนักนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลัน4รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกานะครับเพิ่มเป็นอย่างน้อย44รายตามหลังเฮอริเคนไอดาระวาดปลดปล่อยฝนหนักทุกเศษทุบสถิตินะครับซัดรถยนต์หลายคันลอยไปในกระแสน้ำเส้นทางนะครับเดินรถไฟนะครับใต้ดินเมืองนิวยอร์กจมอยู่ใต้บาดาลและเที่ยวบินเหล่านั้นนะครับถูกระงับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในขณะที่นายกอิตาลียอมรับนะที่สุดแล้วต้องบังคับให้มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนท้ายที่สุดแล้วอิตาลีก็จะยังคงบังคับใช้นะครับให้ประชาชนทุกคนเข้าหลักเกณฑ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีแผนเริ่มฉีดกระตุ้นแก่กลุ่มคนที่อ่อนแอในเดือนนี้จากการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาริโอดรากิสนะครับที่ผ่านมาอิตาลีได้บังคับบุคลากรทางการแพทย์ด้านสาธารณสุขฉีดวัคซีนไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่อย่างนั้นจะถูกระงับนะเงินเดือนแต่ดรากิยอมรับว่าทุกคนถูกบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 เช่นกันครั้นเจ้าที่สาธารณสุข EU ก็อนุมัติวัคซีนอย่างเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยอีกเหตุการณ์หนึ่งก็น่าสนใจฮะปรากฏว่าหญิงชาวอเมริกันปลอมใบฉีดวัคซีนสุดท้ายโดนจับเพราะเขียนผิดนะครับหญิงสาวอเมริกันนะครับจากรัฐอิลลินอยถูกจับกุมฐานใช้ใบรับรองวัคซีนปลอมเดินทางไปยังฮาวายหลังเจ้าที่สังเกตเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีชื่อวัคซีนโมเดอร์นาไม่ถูกต้องโดยสะกดคำผิดนะครับเป็นมาเดอร์นาแทนนะครับพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งว่ามาโนซันนะครับมาโนซักอายุ24ปีนะครับอาจมีการอัพโหลดนะครับเอกสารรับรองโควิด-19 ปลอมนะครับเข้าสู่ Safe Travel โปรแกรมของฮาวายเพื่อหลีกเลี่ยงการกักตัวนะครับสำหรับข้อหาการปลอมใบรับรองวัคซีนนั้นถือว่าเป็นความผิดและหุโทษและศาลจะตั้งวงเงินประกันตัวไว้ประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับมาโรซักไม่ใช่ชาวอเมริกันคนแรกที่ถูกจับข้อหาปลอมใบวัคซีนเมื่อที่แล้วก็มีคู่รักจากรัฐฟลอริดาไปถูกจับที่ฮาวายในข้อหาเดียวกันนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีข้อตกลงนะครับว่าการจะเดินทางไปไหนเนี่ยจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนตอนนี้มีการพบโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์มิวระบาดนะครับเงียบในอเมริกันนะครับพบผู้ติดเชื้อแล้วเกือบทุกรัฐนะครับเมื่อองค์การอนามัยโลกนะครับออกมายืนยันว่าเพิ่งประกาศการตัวกลายพันธุ์ของมิวเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาสายพันธุ์ที่ต้องได้รับความสนใจทำให้กลายเป็นสายพันธุ์โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตัวที่5ที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว
จ้าที่มีความกังวลเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่บอกเกิดการกลายพันธุ์ที่บ่งชี้ว่าสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนแม้กระทั่งพบเคสผู้ติดเชื้อค่อนข้างน้อยแต่องค์การอนามัยโลกระบุในรายงานฉบับหนึ่งว่านะครับเคสผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์มิวกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโคลอมเบียนะครับซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมันและในเอกาวาดอร์นะครับตอนนี้ก็มีอย่างน้อย12สายพันธุ์ที่สายพันธุ์ดังๆแล้วก็เป็นข่าวมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นสายพันธุ์อินเดียนะครับสายพันธุ์แอฟริกาหรือมิวนะครับอินเดียก็ใช้ชื่อว่าสายพันธุ์เดลต้าและก็มีสายพันธุ์ทางฝั่งของตะวันออกอเมริกากลางนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดังๆขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วและกำลังทำให้วัคซีนขายดิบขายดีในเรื่องของการเมืองกันบ้างฮะโดยญี่ปุ่นหลังจากที่มีปัญหาเรื่องโควิด-19การตัดสินใจผิดพลาดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทำให้คนติดเชื้อโควิด-19เป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนะครับของญี่ปุ่นฮะลาออกนะครับหลังคะแนนนิยมร่วงนะทาง LDP เลือกผู้นำตอนนี้ก็จะเลือกคนใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีโยชิเฮเดะนะฮะซุงะแห่งญี่ปุ่นประกาศเตรียมก้าวลงจากนายกรัฐมนตรีและไม่ลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ในเดือนกันยายนนี้เพื่อเปิดทางสู่การสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่การตัดสินใจสละเก้าอี้ของซุงะมีขึ้นหลังจากที่โพสต์ล่าสุดว่าคะแนนนิยมของเขาร่วงที่สุดนะครับในช่วง1ปีของการบริหารงานเนื่องจากชาวญี่ปุ่นมองว่าการบริหารงานเรื่องของโควิด-19 นั้นผิดพลาดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนว่านะครับการเมืองญี่ปุ่นกลับมาเข้าสู่สภาวะไร้เสถียรภาพอีกครั้งนะครับก่อนช่วงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่ญี่ปุ่นต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นำอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ก็เปลี่ยนนายกไป2คนแล้วนะครับผู้นำของแดนประดิษฐ์ย้ำว่าตระหนักอย่างดีว่าการลงสมัครเลือกตั้งและการจัดการโรคระบาดนะครับใหญ่ล้วนเป็นภารกิจที่ต้องใช้พลังอย่างมหาศาลโพลสำรวจสำนักข่าวโตเกียวเมื่อเดือนสิงหาคมพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลญี่ปุ่นลดเหลือแค่ 31.8% ซึ่งถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่ซุงะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในเชิงงานวิเคราะห์น่าสนใจฮะสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกายังคงไม่ดีฮะตะวันออกกลางยังคงมีการขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องไม่ต้องแปลกใจฮะราคาน้ำมันทั่วโลกตอนนี้กำลังปรับขึ้นในเรื่องของตะวันออกกลางตอนนี้ปรากฏว่ายังคงมีการแห่ออกไปนะครับยังบริเวณปากีสถานนะครับซึ่งปรากฏเป็นพื้นที่ที่กลุ่มอัฟกานิสถานที่ให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดหนีตายกันนะครับเพื่อทำการอพยพไปอยู่อีกประเทศนึงแล้วหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมารับตัวนะครับไปอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับก็คนหลายหมื่นคนนะยังคงอพยพอย่างต่อเนื่องก็เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ต่างจากนะครับไส้ง่อนนะเกาหลีแตกที่ไซง่อนก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาหนีปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันภัยธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยังคงส่งผลทำให้นะครับ4รัฐในสหรัฐอเมริกาเกิดการแพร่ระบาดนะครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับและโควิด-19 ก็กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับผู้บริหารลาออกนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นนะมีหลายประเทศที่ลาออกแล้วเช่นกันในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ต้องแปลกใจฮะถ้าไปดูในเชิงสถิติ20สิงหาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเกิดขึ้นเห็นไหมฮะบังเอิญฟลุกนายกรัฐมนตรีก็ลาออกญี่ปุ่นไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นฮะลาออกไปแล้วเกือบ10ประเทศจาก197ประเทศก็ออกไปก็ประมาณ 5%เป็นการที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้จนเป็นที่มาของการลาออกในประเทศไทยกำลังเข้าสู่การ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะที่ผมทำคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับเหตุการณ์ความรุนแรงในนิวซีแลนด์นะครับก็มีการเอามีดไล่แทงคนทั่วไปเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับใน4รัฐนะของอเมริกันตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตแล้ว44รายก่อนหน้านั้นเกิดอากาศร้อนจัดนะแล้วก็เกิดไฟป่าเกิดขึ้นนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองกำลังหนักเลยทีเดียวในช่วงระหว่างนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศแล้วนะครับเรื่องราวของการต่างประเทศต้องยอมรับนะฮะ
โควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอีกเรารอกหนึ่งสาเหตุที่มีการแพร่ระบาดครั้งนี้นะปัจจัยหลักๆมีผลกระทบนะครับจนต้องทำให้นายกรัฐมนตรีลาออกแต่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเกิดจากสงครามไวรัสนะครับเพื่อมีเป้าหมายในการขายวัคซีนเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าถ้าประเทศไทยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่เริ่มในการปิดประเทศก่อนโอกาสจะจบปัญหาโควิด-19 ยากเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสถันบนเสาที่ยืนหยัดตระหง่านสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่นาวประดาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้ผืนธงไทยโลกเอกชาติจะคอยบ่มชี้ให้คนไทยไม่ล้มคือไม่มีชาติเมื่อเกิด